คำถามถึงสโลแกนนิดนึงค่ะแต่งอะไรก็ได้อันนี้คือมาจากเราหรือว่ามาจากแต่งหน้าหรือว่าแต่งงานพี่มาจากสมูทอีค่ะเหมาะกับเราไหมคะพี่อันนี้ก็เขาคงเลือกให้คล้ายๆเราอะค่ะแต่เราไม่ได้เลือกเองค่ะจริงๆตอบโจทย์สำหรับตัวพี่อ้ํายังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเขาหมายถึงว่าถ้าคุณมีความสวยพร้อมแล้วคุณดูแลตัวเองแล้วคุณจะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คล้ายๆกับตัวเราตอนนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้ออกงานคู่กับพี่เอด้วยเป็นไงบ้างคะพี่เอ๋ค่ะก็ดีใจค่ะพี่เอ๋เขาก็สนุกสนานตลกดีค่ะพี่เอมาในลุคแมนมากวันนี้ค่ะแต่เป็นขนตาปลอมนะเขาไม่ได้เห็นแบบมีแอบแกล้งอะไรกันตลอดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เวลาออกงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจะมีแบบต้องมีแกล้งหรือมีเล่นอะไรกันตลอดคือเล่นกันอยู่แล้วค่ะปกติโทรไปหาเขาก็แกล้งเขาตลอดค่ะเขาไม่ค่อยได้แกล้งหรอกจะมีงานด้วยกันอะไรอีกไหมคะตอนพี่เอไม่มีอย่างวันนี้ก็ไม่ทราบมาก่อนนะคะเพิ่งทราบล่วงหน้า2วันเองว่าพี่เอจะมาฝากอะไรถึงสาวๆที่อยากจะแบบสวยตลอดกาลคือไม่จำเป็นต้องสวยเนาะแค่ดูดีแล้วก็ดูสะอาดดูเป็นตัวของตัวเองก็พอค่ะและจะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ถามจริงๆเรื่องแจ้งความหน่อยก็เพิ่งโทรหาคุณตำรวจเมื่อเช้านี้เอ้ยเพิ่งส่งเมสเซจไปเมื่อเช้านี้นะคะตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จะเรียกตัวแทนอามาค่ะสอบปากคำเพิ่มแล้วมันจะมีความเป็นมาที่จะแบบไม่ทราบเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเอาเคยแจ้งไว้ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะแต่แค่ทราบว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ยังตามไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ตำรวจก็บอกว่าจะพยายามเร่งให้เพราะคดีมีเยอะตอนนี้อันยังคนจุดที่ปวดเรานานแล้วไหมคะอ้ําเห็นนานแล้วอะค่ะแต่เขาเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อ IG เราอ้ําว่าเป็นคนเดียวกันเพราะอ้ําแจ้งไป5คนแต่เชื่อมั่นว่าคนเดียวกันหมดเลยจุดที่ทําให้เราโกรธแบบว่าแบบไม่ได้เพราะว่าเขาอะมาบอกว่าเราอะขับรถชนคนตาย3ศพจำได้ไหมจากเว็บนึงอะไรเงี้ยจำได้ไหมโอเคนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำแล้วมาเขียนอย่างนี้คือถ้าคนเข้าใจผิดจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบอย่างนี้ด้วยคือด่าปกติด่าได้ก็ตั้งแต่เล็กจนโตคนก็ด่าตลอดก็ไม่ได้สนใจอะไรคืออย่าด่าแรงมากทำอะไรที่มันล้ำเส้นกันมากแต่คนนี้ก็ใช้คำใช่เหมือนเป็นจิตด้วยอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพยายามเข้าใจมาหลายอาทิตย์แล้วก็พยายามเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนนี้มีกี่ข้อหาคะที่แจ้งไปโหไม่ทราบเลยอะน่าจะนะคะเพราะอ้ําไม่ได้ไปแจ้งเองอะค่ะมีตัวแทนไปแจ้งให้พี่เรื่องตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะแบบนานเหมือนกันนานเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราสงสารเขาถ้าจับมาพ่อแม่เขาจะยังไงเขาจะเสียใจตกใจว่าลูกเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือคนปกติที่เป็นพิมพ์อย่างเงี้ยก็จะพิมพ์กันเงียบๆคนเดียวใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็ไม่รับรู้แจ้งความตำรวจมาจับมาอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาต้องตกใจเอาลูกเราเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแต่จริงๆพี่อ้ําจะเอาความไม่ถูกที่สุดให้มาก็ตั้งใจเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณตำรวจว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนด้วยก็ต้องรอลุ้นข่าวนี้กันเลยนะยังไงก็ฝากพี่ๆนักข่าวฝากคุณตำรวจกับข่าวนี้ด้วยอ้ําขออ้ําคืออ้ําเต็มที่อ่ะค่ะเขาจะมาถึงตัวไอ้เรื่องถึงตัวที่ขู่ฆ่าเนี่ยคงเป็นไปได้ยากป่ะคือถ้ามันยากอะค่ะแต่อย่างเราเหมือนที่อยู่ในที่แจ้งนี่ต้องระวังตัวมากไม่ได้ระวังตัวมากค่ะแต่คืออยากให้เป็นบทเรียนอยากให้แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่นักเรียนคีย์บอร์ดเนาะเพราะว่านึกอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้นึกอยากจะด่าใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบจริงๆอ่ะตอนนี้ไปรับน้องๆพี่อ้ำอะค่ะมาปกป้องคือมาว่ามาถล่มเขาเยอะเลยค่ะเห็นเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ปล่อยไปเหมือนกันคืออ้ำมาไปพูดแค่ครั้งเดียวแหละถ้าไม่ทำตามที่อ้ำบอกก็คือเราก็เด็ดขาดเหมือนกันคือเราอะจะถึงที่สุดดินยาเราจะถึงที่สุดก็ขึ้นอยู่กับคุณตำรวจว่าจะช่วยเราถึงที่สุดหรือเปล่าค่ะเตรียมว่ายังไงบ้างเขาไม่ค่อยไม่ได้จริงๆไม่ได้บอกเขาแจ้งความเขาเพิ่งรู้ด้วยค่ะไม่ได้ปรึกษากันค่ะเขามีเป็นห่วงหรือตกใจไหมพอรู้เรื่องไม่เขาสามคนคุ้มกันเลยไม่เพราะเคยอ่านให้เขาฟังแล้วว่าเอ้ยมีคนเขียนว่าเป็นเมียพี่แอมใช่ไหมมันจะมีแบบว่าเขาเหมือนที่เจ้าพี่แอมเขาแกล้งพูดอย่างเงี้ยแอมเมียเธอละลานเราอะคือจริงๆยังตลกเลยแต่พอมาอ่านบางอันแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเขาก็ยังไ
ราแจ้งใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่คุณตำรวจว่าเขาท้าทายขนาดนี้คุณตำรวจจะจัดการได้มากแค่ไหนนะคะยังตอนนี้มีเขามาท้าทายอะไรอยู่อ๋อไม่ได้เข้าดูมาเลยวันนี้ยังไม่ได้เข้าดูล่าสุดไอจีนี้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปดักนู้นคนนี้ทีนักการเมืองก็โดนคือต้องเซิร์ชเลยเซิร์ช Google เลยว่าเขาด่าใครบ้างมันจะขึ้นมาเลยอะค่ะใช่รออย่างเดียวเลยจะนานแค่ไหนอ้ําก็รอค่ะบอกอะไรคนที่ป่วนไอจีดาราบ้างไหมคะที่แบบเขาทำจริงๆมีไม่กี่คนคืออ้ําเข้าใจนะด่าดาราเนี่ยด่าได้ไม่ชอบหน้าเกลียดหน้ายาวหน้า อีเถิกดูนี่ไอ้เรื่องแค่นี้อ้ําทนได้คือการเรื่องด่ากันน่ะมันเป็นเรื่องปกติคือเป็นดาราต้องยอมรับให้ได้กับสิ่งตรงนี้เราเข้าใจน้อมรับตลอดเวลาว่าเออเราไม่ได้สวยเราไม่นี่โอเคนั่นอ้วนบ้างนี่แก่บ้างโอเคเราเข้าใจไม่ต้องว่าอย่างเงี้ยไม่คิดจะฟ้องแต่ถ้ามาบอกว่าเราขับรถคนตาย3ศพถูกไหมคะเราไม่ทำมันทำให้เสียหายถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมีบ้างคนที่ไม่รู้เรื่องมาอ่านอ้าวเฮ้ยจริงหรือเปล่าแล้วอันปิดข่าวหรออันต้องทำจริงๆแน่เลยแล้วก็ใช้เงินปิดหรือเปล่าอ่ะถ้ามันเป็นอย่างที่มาทำยังไงอันต้องแบบต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ค่ะ